โอเคครับครับสวัสดีครับ17กุมภาพันธ์พ.ศ. 2563ผ่านไปตั้งแต่ปี58 59 60 61 62 63 6ปีผ่านไปบ้านภัยแล้งแห่งชาติเป็นเพียงตำแหน่งเป็นเพียงตำนานของบ้านห้วยแก้วธนาคารน้ำใต้ดินณจุดนี้เกิดขึ้นจากห้วยหลวงสระห้วยหลวงสระคุณพ่อทองสระคุณอะไรนะคุณวิทย์สวนปรามสระอาจารย์พัทยาสระของนายเปรมทองครับเปรมทองได้สร้างเครือข่ายกับธนาคารน้ำใต้ดินของตำบลเก่าขามหลุมหินต่างๆมุมด้านทิศเหนือเต็มไปหมดคุณพ่อทองถ้าผมมาเบิ่งนำสางเก่าแก่นำสางโบราณเพราะว่าคุณพ่อนี่หน้าอยู่นี้ครับมาขุดกระปูจังไหนก่อขุดกระปูน้ำช่างขึ้นมาใส่หนาเดี๋ยวขุดกระปูจะแจ่ไหนนั่นแจ่ขุดเดือนมีหน้าเมษาหรือเดือนไหนมีหน้าเมษาเออขุดเดือนเมษามันผ่านมา10ปี20ปีแล้วบ่ผ่านมา10ปีแล้ว10ปีแล้วขุดกระปูน้ำจากหู้กระปูน้ำจากหู้กระปูดันขึ้นดันขึ้นมาหลังจากเฮ็ดจังไหนบ้านนี้ก็เลยมาคนสางลงเลยโอ้สางคนสร้างก็เลี้ยงบ้านหัวแก้วอยู่ตลอดสร้างนู่นนี่ละมองอื่นขาดแค้นมืออื่นขาดแค้นสร้างนู่นนี่บ่ขาดแค้นมันมีหู้ออกจากพื้นออกจากพื้นมันออกจากคางออกจากพื้นออกจากพื้นขึ้นมาเลยสองหู้บัดน้ำเฮือสิกะหาทอนอยู่ว่าอัดไว้เป็นอย่างล่ะโอ้น้ำมันแห้งน้ำซัดน้ำมันแห้งน้ำแห้งศาสนาเลยบ่ครับน้องอันจังไดก่อนเหรอมหาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายแถวนี่เป็นจังไดนี่แต่ก่อนนั่นละแต่ก่อนน่ะมันแห้งแล้งอยู่ครับมีสางด้วยนี่ล่ะสิพ่อได้อาบหรือว่าได้กินพ่อได้ให้งัวกินให้ควายกินสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นเล็กน้อยผมก็มาอาศัยสางนี่ล่ะชาวบ้านก็มาอาศัยสางนี่ล่ะครับเอาโอเคสรุปว่าตอนนี้ทานน้ำใต้ดินกับฟื้นฟูขึ้นมาสู่บ้านห้วยแก้วจากที่เคยเป็นภัยแล้งแห่งชาติบ่อนี้ก็ช่วยชาวบ้านมาโดยตลอดเมื่อชาวบ้านขาดแคลนน้ำตัวนี้จับระดับกับบ่อเฮาบ่อนั่นระดับน้ำนะครับให้เปิดปัญญาเอากล้องมาถ่ายเลยระดับน้ำตรงนั้นขึ้นตรงนี้ก็พุ่นเพียงแต่ว่ายังบ่ทันได้บูรณะครับถ้าบูรณะเมื่อใดนะมันก็จะคล้ายๆกับบาลายมันคล้ายๆกับบาลายมีน้ำดันขึ้นจากพื้นขอญาติยืนนะครับปวดขาโอเคผมก็ไม่รู้ว่าคอนทัวร์ของระดับน้ำจากบ่อที่เรากำลังสูบสปริงเกอร์บ่อธนาคารน้ำสายนั้นเชื่อมกับห้วยหลวงเชื่อมกับน้องเปรมไอ้น้องไอ้วิทย์น้องวิทย์สวนปาล์มเนี่ยก็จะอยู่ในระดับเดียวกันถ้าเราบูรณะให้ดีนะครับให้สวยมันก็จะเป็นเส้นทางน้ำที่คุณพ่อค้นพบใช่ไม่ใช่สมัยพระเจ้าชัยวรมันแหละครับนะครับสมัยคุณพ่อค้นพบน้ำก็จะน่ายกระดับขึ้นนาแปลงนี้ก็จะเกิดน้ำสูบน้ำก็ได้น้ำสูบน้ำคือเอาน้ำจากใต้พื้นดันขึ้นทีนี้อันนี้ก็จะปล่อยทิ้งไปเฮ็ดหยังนี่ไปพดพักแหลนๆอยู่นั่นผักทายไม่ได้ปลูกครับบ่ได้ปลูกมันอยากเกิดเหลือเกินอาจารย์เกิดเหลือเกินอย่าไม่บูรณะมันเอ้าไปลือออกมาซะเอารถไถมาไถซะเป็นสิตัวกับเน็บเลยครับอันหน้าสองแปลงหรือ3แปลงนี่ปลูกผักไผ่ผมว่าก็สิได้หลายกว่าเขาอยู่นะแม่นอยู่เออวางซั่นล่ะลูกจัดการเด้อมางวดหน้าเด้อบ่เห็นนําให้เห็นแปลงผักไผ่เห็นแปลงผักไผ่รอบนี้1ไฮ2ไฮ3ไฮอาจารย์พัทยาเนี่ยประมาณ4ไร่ครับผักไผ่ทําได้เหมือนกันอันนั้นน้ําสูบน้ําแน่นอนเพราะว่าอาจารย์พัทยาอยู่เนินสูงครับแล้วก็มันใกล้ลุมหิน1ครับลุมหิน1อัดมาเมื่อใดมันก็จับระดับกับลุมหิน1และลุมหิน1อยู่บนภูเขาน้ําก็จะดันขึ้นนะครับมีน้ําสูบน้ําเกิดขึ้นอยู่ถ้าเราบูรณะว่าเราไม่ต้องเปลืองพลังงานเราไม่ต้องเปลืองไฟพลังที่มีแรงอัดจากอีกมุมนึงห่างจากจุดนี้ไปไม่ต่ำกว่า2กิโลได้ไม่หินหนึ่งครับซึ่งเป็นหลุมหินที่เกิดเองหลายหลุมที่เกิดเอง
เป็นที่เก็บน้ำเพียงแต่พื้นที่นี้มาเบิกมาใช้แล้วสร้างเครือข่ายกันเองให้มีความยั่งยืนแล้วก็จะส่งให้บ้านแถวๆที่บ้านพลทองมุมทางด้านนี้แหละบ้านพลทองเบิกใช้ธนาคารน้ำใต้ดินเหมาะสำหรับผู้ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อผู้ที่ต้องการจะสร้างกุศลผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวคุณพ่อครับทำซะให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันพักไพ่ในบ้านพลทองเครื่องบังหันนะครับบ้านพลทองพักไพ่แล้วตอนนี้นะมันน่าจะเป็นน้ำสูบน้ำเกิดขึ้นได้น้ำสูบน้ำเกิดขึ้นได้หมายก็ว่าน้ำดันขึ้นสูงกว่านี้ไม่ใช่ปล่อยให้มันลดไปนี่มันมีแต่น้ำเลยอาจารย์ตรงนี้น่าจะสูงได้เป็นเม็ดไหมเนี่ยให้ปลัดเอากล้องมาถ่ายเอากล้องมาถ่ายโอเคครับเอากล้องมาถ่ายน้ำตรงนั้นสูงตัวนี้ก็สูงครับสูงเท่ากันแหละเพราะหน้านาน่ะคุณพ่อน้ำอัดมาจากลุ่มหินมันก็อัดขึ้นของหลวงพ่อมันสิดันขึ้นต้นนี้ก็สิดันขึ้นน้ำครับต้องนี่ก็ล้นไปเลยมันก็ล้นครับแน่นอนครับคุณพ่อมันน่าจะมีแค่จุดเดียวใช่ไหมหรือมีหลายจุดอยู่จุดเดียวครับมีจุดเดียวนะครับคุณพ่อเป็นคนที่มีบุญครับคุณพ่อเป็นคนที่โชคดีคุณพ่อเป็นคนที่มีน้ำใจมาขอดินก็ให้แล้วแต่จะเอาไปหลังจากนั้นสิ่งดีงามมันก็จะเกิดกับครอบครัววงตระกูลน้องก็ไม่ต้องไปตลอดเป็นหัวหน้ายามอยู่กรุงเทพอีกแล้วครอบครัวก็มาดูแลคุณพ่อยามเจ็บครับเท่าแล้วก็อยากพักเมื่อไหร่ก็พักเพราะว่าเราเป็นนายของเราอาจารย์เงินกับเฮ็ดอาจารย์พี่เขาจะทำเป็นไรสารปลอดแสงที่นี่นะครับคุณพ่อได้เตรียมงานเหล่านี้น้ำหมักน้ำอะไรเหล่านี้ผมอบรมมาให้ตลอดช่วง30ปีนี่ผมป้วนเปี้ยนตั้งแต่เรื่องไร้สารเพราะฉะนั้นไร้สารก็คือหัวใจของพื้นที่เกษตรกรที่นี่นะครับพี่น้องเชิญชวนมาสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับตอนนี้ก็พยายามจะสร้างเครือข่ายเราให้น้องเขาเล่นเฟซเล่นไลน์หรือให้ประช่วยให้ทางเทศบาลช่วยติดตามนะครับถ้าต้องการเพื่อไร้สารมาที่นี่เลยครับบ้านห้วยแก้วเราไม่อยากจะผ่านพ่อค้าคนกลางครับคุณพ่อมีอะไรจะพูดไหมเรื่องน้ำเราไม่บอกงี้แนวจะพูดแล้วบ้านทุกอย่างเลยทีเอ๊ะโอเคนะครับครับผมต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นน้ำสูบน้ำให้ได้ว่าหน้าฝนน้ำอัดขึ้นสูงตัวนี้สูงครับหน้าแล้วตอนนี้มันไม่อัดมันกระซับนี่กับพ่อแล้วนี่ตัวนี้เดียวนี่ครับสาดันที่ที่ระดับเดียวระดับเดียวกันแต่ว่าฝนตกมาเดือนเมษาพฤษภาคมมิถุนายนน้ำไอ้หินหนึ่งอัดแล้วตรงนี้พุ่งขึ้นอาจารย์พัทยาพุ่งขึ้นเราที่พุ่งขึ้นน้ำสูบน้ำคันแท้ตัวนี้กันเลยผมว่าเป็นทะเลเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับติดตามนะครับ